จังหวัดสุโขทัยที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนายไมตรีไตติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดงาน7มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี2562ซึ่งจัดโดยสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนครูผู้ปกครองและประชาชนในจังหวัดสุโขทัยดำเนินการจัดงานดังกล่าวโดยมีนิทรรศการการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียนการประกวดเรียงความและการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับสหกรณ์